สวัสดีครับพี่ม่อนครับชาวตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้กลุ่มที่ขึ้นมาคือกลุ่มสื่อสารขึ้นเขียวยกแผงกันหมดนะคะครับค่ะทิศทางในกลุ่มนี้พี่เปี๊ยกมองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนไหมคะก็ดูข่าวเอ๊ะมันจะคงลุ้นข่าวไอ้ประมูลพรุ่งนี้ครับค่ะค่ะก็วันที่16นะคะวันนี้ศาลก็ไม่รับฟ้องเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ทำให้กลุ่มนี้สามารถดำเนินกิจกรรมไปต่อเนื่องนะคะครับค่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นถ้ารอข่าวในวันพรุ่งนี้ควรที่จะเข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มนี้หรือเปล่าคะไม่ควรแล้วครับเพราะว่ารู้กันหมดทั้งตลาดแล้วครับว่าได้แล้วใช่ไหมคะรู้กันหมดทั้งตลาดถ้าเป็นลักษณะนี้ควรที่จะไปลงทุนอะไรกับหุ้นที่เกี่ยวข้องทางด้านกลุ่มนี้ล่ะคะช่วงนี้ยังอยากให้นั่งดูนะครับค่ะดูแล้วตลาดจะปรับฐานไปสักระยะหนึ่งครับค่ะเอาไว้ถ้ามันมีสัญญาณซื้อแล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีแต่ตอนนี้ยังเป็นสัญญาณการปรับฐานอยู่ครับจะปรับฐานแบบไหนเพราะอะไรยังไงคะถึงมองว่าต้องปรับฐานคะปกติก็ถ้าราคาหุ้นขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับดัชนีหรือว่าราคาหุ้นทุกตัวนะครับก็จะมีการปรับฐานการปรับฐานก็คือการที่มีการเปลี่ยนมือครับค่ะเปลี่ยนมือก็คือคนที่กำไรแล้วก็อาจจะขายคนที่ยังมองดีอยู่ก็เข้าไปซื้ออย่างเงี้ยครับเรียกปรับฐานมันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อแรงขายค่ะณขณะนี้ยังไม่จบนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นรายใหญ่มากๆในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็ผมแนะนำให้ถือเงินแล้วนั่งดูเฉยๆครับถือเงินแล้วนั่งดูเฉยๆนะคะครับค่ะพี่เปี๊ยกมองว่าถ้าหุ้นไทยตอนนี้นะคะอยู่ที่ยันกันอยู่ประมาณ 1,300-1,280 นะคะครับครับน่าจะปรับในกรอบประมาณเท่าไหร่คะในกรอบที่ม่อนบอกเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับ 1,300-1,280 จุดนี้ละคะแต่ประมาณนี้ครับถ้าลุกไปก็ไม่ได้ไกลครับ 1,310 อะไรนี่ก็ติดละครับอืมค่ะถ้าในช่วงปรับฐานเราถึงเงินไว้รอจนถึง 1,280 แล้วค่อยคิดใหม่เหรอคะเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าเขาปรับฐานเบาแคบๆหรือว่าจะปรับฐานแรงนะครับเป็นไปได้ทั้งสองทางครับตอนนี้ระยะเวลาบอกได้ไหมฮะว่าช่วงการไม่เกินหนึ่งเดือนครับพี่มนไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะวันนี้มาผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ครับอ๋อถือว่าผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็นับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะคะตั้งวันที่ทำหายครับนับจากวันที่ทำหายวันที่ทำหายนับวันที่ทำหายนับไปหนึ่งเดือนก็ประมาณสักปลายต้นเดือนพฤศจิกครับจะรู้แล้วครับอ๋อต้นเดือนพฤศจิกว่าเซตจะไปทางไหนใช่ไหมคะใช่ครับถ้าขึ้นก็จะไปต่อครับสมมติว่าเราก็นั่งดูจนกว่ามันจะสุดทางแล้วก็เข้าซื้ออีกทีครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะในช่วงหุ้นปรับฐานเนี่ยมันมีหุ้นแบบว่ายังต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเป็นต้นนะคะกลุ่มนี้ควรที่จะเข้าไปดูไหมคะไม่ได้ซื้อเลยครับห้ามเข้าเลยครับห้ามเข้าไม่ว่าจะเป็นปตท.ที่หากจะหลุด300ท้วนนะคะครับไม่ครับก็ยังไม่เข้าไปเลยใช่ไหมคะให้นิ่งๆไว้ก่อนคือตัวที่จะให้ดูเนี่ยสำหรับหุ้นใหญ่ก็จะมีแค่3ตัวครับคือตัวไหนคะคือปูนใหญ่ครับ SCB แล้วก็ปตท.สผ.ดูแค่นี้ครับ SCC SCB แล้วก็ PTT EP PTT EP นี่ยังไปต่อไหมคะไม่ฮะให้ดูว่าถ้ายังมีแรงขายอยู่นะครับอ๋อค่ะยังตลาดยังปรับฐานไม่เสร็จครับแต่ถ้ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับค่ะแต่ว่าตลาดใกล้จะปรับฐานจบแล้วครับก็เราก็เริ่มซื้อได้แล้วครับทำไมจะซื้อตัวไหนเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับอาจจะซื้อตัว3ตัวนี้หรือว่าจะเป็นต่ออย่างที่คุณม่อนบอกก็ได้ค่ะทำไมพี่เปี๊ยกเลือก3ตัวเป็นตัวเฝ้ามองมันเป็นวิธีคิดของผมครับวิธีคิดอะไรคะวิธีคิดในการดูตัวนำตัวตามในตลาดหุ้นนะครับค่ะทำไมตัววิธีของผมก็คือจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เป็นตัวบอกของผมจะไม่ดูทั้งตลาดนะครับค่ะดูทั้งตลาดดูไม่ทันหรอก500บริษัทครับถ้าดูทันก็บ้าแล้วครับค่ะก็ไม่บ้าก็จีเนียสแล้วอัจฉริยะเพี้ยนแล้วครับเพี้ยนแล้วครับค่ะพี่เป๊กคะตัว SCC ปูนซีเมนต์น่ะทำไมเลือกตัวนี้เป็นตัวดูเวทน้ำหนักว่ายังไงก็มันเป็นวิธีที่บอกครับมันเป็นวิธีคิดของผมมันซึ่งมันอธิบายมันยาวครับถ้าสนใจก็ไปอ่านในหนังสือครับอันไหนอันไหนหนังสือเห็นว่าออกเล่มใหม่แล้วเหรอคะออกพิมพ์ครั้งที่สองเขาไม่ได้ออกเล่มใหม่ครับอ๋อพิมพ์ครั้งที่สองขายหมดแมงเม่าเจ้าสำราญเล่มชุดหนึ่งขายเขาเรียกอะไรพิมพ์ครั้งแรกหมดแล้วครับค่ะหมดแล้วนะคะก็ติดตามหุ้นก็ไปอ่านในนั้นมันจะมีคือถ้ามันเล่ามันต้องประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ๋อค่ะพี่เปี๊ยกถ้าแบบพี่เปี๊ยกคัดกะทิมาให้หน่อยคือถ้าพูดถูกคืออ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะฮะ SCC เนี่ยอ่านเถอะโถเฮ้ยอย่าอ่านบ้างกันมาทีนี้เอาเป็นว่าดูสรุปไปเลยแล้วกันไม่ต้องอธิบายหรอกดู3ตัวเนี้ย
คือในมุมมองของว่าถ้ามันมีแรงซื้อแปลว่าตลาดแค่ปรับฐานจบละSCC คือนิดหนึ่งครับพี่เปี๊ยกคือขอแลกตรงจุดนี้ในเวลานี้กับพี่เปี๊ยกหุ้นซีเมนต์ไทยทุ่งถือได้ว่าเป็นหุ้นที่ก่อสร้างบ้านเมืองถูกไหมฮะหุ้นตัวนี้เกิดอะไรขึ้นก็ยังยืนได้ฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะพี่เปี๊ยกค่ะเป็นปิโตรเคมีกับก่อสร้างครึ่งครับอ๋อใช่ใช่ก็อนาคตของประเทศไทยตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก่อสร้างใช่ครับใช่ครับส่วน SCB คือปล่อยกู้ใช่ครับถูกต้องครับสพคืออะไรสพก็คือราคาน้ำมันครับอ๋อค่ะค่ะถ้าราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่ก็คู่ไทยไม่ลงอะครับแต่ตอนนี้น้ำมันโลกก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวไม่ใช่หรอคะพี่ก็อยู่ประมาณ90เหรียญครับอ๋อที่ประเทศเท็กซัสอยู่90เหรียญมันต่ำอยู่ใช่ไหมคะยังต่ำอยู่ครับเทียบทั้งปีในเมกอยู่ที่ประมาณ90เหรียญนะคะครับมีหน้าทำให้ที่ประเทศเท็กซัสครับที่ประเทศเท็กซัสค่ะค่ะทำให้กลุ่มนี้ถึงไม่สามารถที่จะขึ้นได้เยอะนะคะยังกดอยู่ครับก็เกี่ยวกําลังซื้อกําลังใช้ค่าใช้จ่ายเป็นต้นครบนะอุตสาหกรรมที่พี่เปี๊ยกเลือกมานี่เท่าที่สังเกตดูใช่ก็ครบแล้วพี่เปี๊ยกไม่เลือกสื่อสารกับเขาหรือเป็นอนาคตของประเทศต่อจากนี้นะโอ้โหมันเล่นมาแล้วล่ะอย่าไปเล่นกับเขาเลย เล่นมารอบนึงละค่ะค่ะพี่เปี๊ยกได้ก็ประเมินสถานการณ์เหมือนที่พี่เปี๊ยกบอกคือจับตาดูหุ้น SCC SCB แล้วก็สผว่ามีแรงขายแรงซื้อกันขนาดไหนนะครับค่ะเดี๋ยวก็ว่ากันหุ้นตัวนึงมั้ยอ้าวขอค่ะพี่เบโบลีนครับทำไมถึงให้ทุนหุ้นตัวนี้ค่ะอยู่ทำปูนอย่างนั้นครับอ๋อทำปูนเหรอฮะครับให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่คะเอาเป็นว่าราคาแถวใต้14ค่อยๆเก็บไปแล้วกันครับเดี๋ยวเป้าหมายเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนึงตอนนี้13.80 บาทซื้อได้สิคะซื้อได้ครับซื้อได้ซื้อได้นะ13.80 บาทราคาขายเดี๋ยวมาตามพี่เปี๊ยกวันจันทร์หน้าเดี๋ยวตามกันเหมือนการบินไทยตามกันไปเรื่อยๆเป็นนักธุรกิจไปได้ขอบพระคุณสัปดาห์ที่แล้วให้การบินไทยโชว์เดย์มาแล้วนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากนะคะพี่เปี๊ยกคะสวัสดีครับค่ะพี่เปี๊ยกให้หุ้นเด็ดมาเลย